This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ SME ครับผู้ประกอบการใหม่หลายรายขนาดเล็กขนาดกลางแบบนี้มักจะพูดเสมอว่าไอเดียเราดีนะโมเดลธุรกิจเราก็ดีแต่ว่าเราขาดแหล่งเงินทุนหลายท่านจะถามว่าแล้วแหล่งเงินทุนจะมาจากไหนนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยว่าแหล่งเงินทุนมาจากไหนและการที่จะได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนเหล่านั้นแน่นอนครับคนที่เขาให้กู้เขาก็ต้องบอกว่าคุณก็จะต้องมีดีก่อนเราจึงจะให้กู้สิ่งเหล่านั้นคืออะไรปัจจัยเป็นอะไรบ้างวันนี้พูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพอุบีและผู้บริหารกองทุน500ตุ๊กๆคุณณัฐวุฒิพึ่งเจริญพงศ์หรือว่าคุณหมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่หมูต้องเบื้องต้นถามคำว่า SME บางคนบอกเฉยๆอย่างนี้ก็มีถามหมูนี้ก่อนครับว่าคำว่าสตาร์ทอัพซึ่งเป็นศัพท์ที่เกิดใหม่กับ SME ที่มีมานานแล้วเนี่ยจุดตัดระหว่างการเป็น SME กับสตาร์ทอัพคืออะไรครับได้ครับผมก็จริงคือสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทเกิดใหม่นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะมองเรียกว่าเทคสตาร์ทอัพก็คือมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะๆก็อย่างถ้ามองก็อย่างเช่นเราทุกคนรู้จัก Grab รู้จักวงใน LINEMAN อะไรเงี้ยก็จะลักษณะเหมือนว่าเวลาธุรกิจใหญ่ขึ้นเนี่ยบางทีไม่ต้องเพิ่มคนจำนวนเยอะๆเท่ากันสมมติอย่าง Ubi หรือว่า Grab หรือว่าวงใน LINEMAN เนี่ยก็คนใช้งานอาจจะเพิ่มขึ้น100เท่าแต่ว่าทีมงานอาจจะไม่ต้องเพิ่มขึ้น100เท่ากัน ในขณะที่แบบ SME หลายๆครั้งจะโต100เท่าต้องเปิดสาขาเพิ่ม100สาขาอะไรเงี้ยก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆการก็จะประมาณนี้ครับเริ่มต้นก่อนครับหลายคนบอกว่าไอเดียดีแต่ถ้าไม่มีทุนก็เดินไม่ได้บ่อยครั้งก็จะบอกว่าโอ้โหที่เกิดว่าแหล่งเงินทุนก็คงจะเป็นสถาบันการเงินหรือแม้บางทีซอฟต์โลนจากภาครัฐนะครับภูมิทัศน์ของการได้มาซึ่งเงินทุนของสตาร์ทอัพก็ดีของ SME ขอเรียกรวมว่า SME แล้วกันนอกจากที่นั่นมีที่ไหนครับมีประมาณสัก 4-5 อย่างครับแน่นอนว่าอย่างแรกเลยที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือธนาคารธนาคารก็ไปกู้แบงก์ก็อาจจะเอาทรัพย์สินอะไรส่วนตัวไปค้ำประกันหรือเซ็นค้ำประกันแล้วก็กู้วงเงินออกมาก็จ่ายดอกเบี้ยผ่อนธนาคารไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถัดกันจริงๆแล้ว SME เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบว่าบางทีด้วยความที่ไซส์บริษัทยังเล็กก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนได้ผู้ร่วมทุนก็จะมีอยู่ 2-3 แบบครับอย่างเช่นอย่างแรกเขาเรียก Angel Investor ครับAngel ก็เหมือนนางฟ้าจริงๆแล้วหลักๆเลยสมมติว่าเราเปิดอะไรดีสมมติเปิดผับเปิดร้านเหล้าอะไรเงี้ยมีเพื่อนๆมาหุ้นกันเต็มเลยอย่างเงี้ยคือนักลงทุนที่เป็นบุคคลก็มาช่วยลงทุนแล้วก็ถือหุ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการระดมทุนนะครับก็แต่ว่าแทนที่จะเป็นวงเงินกู้เนี่ยก็แลกด้วยหุ้นใช่ไหมฮะก็หุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับนักลงทุนไปแลกด้วยหุ้นหลายครั้งเนี่ย SME ก็จะชอบวิธีแบบนี้ด้วยซ้ำสมมติเราบอกว่าเอ้ยบางทีเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นู่นนี่มีหุ้นเยอะๆก็พอเพื่อนรู้สึกว่าเป็นหุ้นส่วนก็พาเพื่อนๆมากินมาใช้ก็จะรู้สึกว่าเออธุรกิจก็เติบโตได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงแต่อันนี้ก็เรียกว่ายังไม่โปรเฟชชั่นอลมากถ้าถัดจากนั้นเนี่ยจริงๆก็จะมีนักลงทุนแบบที่ผมทำกองทุนชื่อ500ตุ๊กๆอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่า VC หรือว่าอีกแบบนึงก็เรียกว่า PE จะเคยได้ยินVC ก็ Venture Capital ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับนักลงทุนที่รวบรวมเงินไว้เป็นกองทุนใช่มั้ยฮะไซส์แล้วก็เอามากระจายลงทุนให้กับพวก SME คนที่เขาเห็นศักยภาพใช่ครับก็หลักการก็เหมือนเดิมครับก็คือใส่เงินเข้าไปแล้วก็ถือหุ้นแต่ว่านักลงทุนประเภทนี้ก็จะมีระยะเวลาในการอยากได้เงินทุนคืนครับลงทุนไปก็อย่างน้อย6ปีหรือ7ปีเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเขาอยากจะขายหุ้นของบริษัทที่เราลงทุนไปเพื่อเอาเงินกลับออกมาใช่มั้ยครับก็หลักการก็บริษัทเอ็นซีก็จะต้องนึกว่าแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไหมถ้าเข้าบริษัทตลาดหลักทรัพย์ได้เราก็นักลงทุนเนี่ยก็ไปขายหุ้นในตลาดก็ได้เงินที่ลงทุนพร้อมกับกำไรมาครับหรือไม่งั้นก็บางทีก็ SME อาจจะเติบโตแล้วขายกิจการได้อาจจะเคยได้ยินการซื้อขายกิจการกันอยู่เรื่อยๆในวงการธุรกิจครับอย่างเช่นบอนชอนอาจจะเคยได้ยินไก่ทอดแล้วก็ขายให้กับไมเนอร์อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเจ้าของใช่ไหมครับนักลงทุนที่เคยลงทุนมาตั้งแต่แรกก็พอขายเสร็จก็เจ้าของใหม่จ่ายเงินให้ก็ได้เงินออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีการระดมทุนว่าเออ SME ก็ได้เงินจากนักลงทุนนี่แหละแล้วก็นักลงทุนก็มาลงเพื่อถือหุ้นหวังกำไรไปด้วยกันอ๋อนั่นเรียกว่าปั้นจนเสร็จปั๊บก็ค่อยขายออกตอนปั้นเสร็จไปแล้วใช่ครับทีนี้ก็ยังมีอีกนะครับอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นออกหุ้นกู้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊การที่บริษัทเนี่ยอยากจะเอาบริษัทเข้าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพราะว่าสามารถออกหุ้นกู้ได้ออกหุ้นกู้ได้ก็บริษัทใน Public Company ออกหุ้นกู้แล้วนักทุนก็ไปซื้อใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว SME เนี่ยถ้าธุรกิจเราดีเนี่ยก็สามารถออกหุ้นกู้ได้ครับก็จะมีเรียกว่าอะไรมีแพลตฟอร์มที่ได้ไลเซนส์จากทางกลต.ที่เขาเรียกว่าทำลักษณะเหมือนคล้ายๆกับ crowdfunding crowdfunding ก็คือเหมือนรายย่อยเนี่ยที่อยากจะเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ควอลิฟายตัวเองสักหน่อยนึงว่ามีความสามารถในการลงทุนได้
SME ก็ไปเล่าสตอรี่ของตัวเองแล้วก็ออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้ก็ในลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนว่าให้ดอกเบี้ยคือยังไม่ได้จำเป็นต้องหุ้นกู้ตัวนี้ไม่ได้เป็นหุ้นบริษัทเรานะครับคือหมายถึงว่าต้องการระดมทุนสมมติ5ล้านบาท10ล้านบาทแต่ว่าเรายินดีที่จะจ่ายดอกเบี้ยสูงซึ่งปัจจุบันตัวเลขก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 10% นิดๆ10% กว่าแล้วก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งนักลงทุนเนี่ยปกติไปลงทุนหุ้นกู้บริษัทที่ความเสี่ยงน้อยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะได้ดอกเบี้ย 4% 5% 6% อันนี้เป็น SME ก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะกว่าความเสี่ยงก็จะมากกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาตรฐานได้ก็จะสามารถออกหุ้นกู้เหล่านี้ได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่สามารถทำได้โอ้โหครบถ้วนแต่ทีนี้การที่จะไปเอาเงินมาจากเขาแน่นอนที่สุดครับว่าอีกฝ่ายเขาต้องตั้งคำถามว่าแล้วคุณมีดีอะไรนะครับโดยปกติแล้วหลักๆเลยเวลาที่ VC ก็ดีสถาบันการเงินเราไม่นับนะแตกต่างไปหรือว่า crowdfunding ก็ดีเวลาที่เขาจะมองว่าคนนี้น่าเราน่าจะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับเขาปกติเขามองอะไรบ้างครับหมูจะเป็นอย่างแรกเลยความสามารถในการถ้าเป็นหุ้นกู้ครับหรือเป็นเงินกู้เนี่ยหรือว่าธนาคารก็แล้วแต่ครับจะเป็นความสามารถในการคืนเงินถูกไหมฮะเพราะว่าเราเนี่ยเรายังไม่ได้ไปถือหุ้นบริษัทเขาแต่ว่าเราเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นบริษัทเนี้ยมี cash flow ที่สามารถมาคืนเงินได้หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือบางครั้งก็จะเป็นช่วงระยะเวลาครับพวกนี้อาจจะแบบ3ปี2ปีแล้วแต่ระยะเวลาว่าหุ้นกู้เนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่หรือว่าบางครั้งเนี่ยสั้นมากๆเลยครับความสามารถในการคืนเงินบางทีอาจจะมีอีกตัวหนึ่งทีนี้ลืมเล่าชื่อ factoring อย่างเงี้ยฮะพี่วิทย์อาจจะเก็นสมมติเราได้ PO มาเราต้องเอาเงินไปซื้อของแล้วก็มีลูกค้าใหญ่มากอย่างเช่นรัฐบาลหรือว่าบริษัทใหญ่ยินดีที่จะออก PO มารับยังไงได้เงินแน่แต่ว่าเงินหมุนไม่ทันบางทีธนาคารก็บอกว่าเอา PO เนี่ยมาการันตีแล้วก็ให้วงเงินแค่สั้นๆ3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็มีดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นความสามารถในการคืนเงินกับความน่าเชื่อถือว่าสามารถคืนได้เนี่ยเป็นเรื่องที่1ชัดเจนแต่ว่าจริงๆที่สำคัญมากกว่าความสามารถในการเงินคือความชัดเจนของพวกระบบบัญชีเอาจริงๆเนี่ย SME หลายๆที่ตกหมาตายเพราะว่าทำบัญชีไม่เป็นระบบไม่เป็นระบบไม่ถูกต้องแล้วมันเหมือนเราเลยดูไม่น่าเชื่อถือจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรพกดูไม่ดีอ่ะใช่จริงอาจจะไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยนะครับหมายถึงว่าจริงก็ตัวเลขก็กำไรดีแต่ว่าที่มาที่ไปก็ไม่ชัดเจนหรือว่าลงบัญชีไม่ชัดอะไรเงี้ยบางทีแล้วอยากจะลงทุนหรืออยากจะปล่อยกู้ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่ตัวเลขเนี่ยมันเชื่อถือได้ไหมกลายเป็นว่าติดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าติดต่อไประยะยาวก็จะติดใช่ไหมฮะหรือว่าบางทีไม่มีวินัยการเงินอันนี้ก็ชัดมากก็คือเอาเงินส่วนตัวกับเงินบริษัทไปผสมกันอย่างนี้ปนกันอีกก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเงินเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนว่าอันนี้เรียกว่าเงินเดือนหรือว่าอันนี้เรียกว่าเงินถือหุ้นอันนี้เรียกปันผลหรืออะไรก็ใช้จ่ายปนเงินไปเลยทำธุรกิจอันนี้ก็นักลงทุนก็รู้สึกว่าเอ๊ะให้เงินไปเนี่ยมันเงินมันอยู่ในบริษัทหรือเข้าบุคคลหรือบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้คิดก็อย่างตอนธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะทำโฮมออฟฟิศก็คืออยู่ที่บ้านแต่บ้านเนี่ยก็เป็นทั้งที่พักด้วยแล้วก็เป็นออฟฟิศด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านหมายถึงว่าเราไปลงทุนเนี่ยปกติเราเช่าออฟฟิศก็จ่ายค่าเช่าออฟฟิศแต่อันนี้เหมือนไปช่วยเจ้าของผ่อนบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบก้ำกึ่งที่ต้องแยกหมวกระหว่างกันเป็นเจ้าของธุรกิจกับเงินส่วนตัวเนี่ยให้ชัดเจนครับหมูครับบางคนจะบอกว่าเกิดเป็น SME แท้จริงแสนลำบาก ไปที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะอยากได้เรา แต่จริงๆเนี่ย SME เองก็ดีสตาร์ทอัพเองก็ดีก็ต้องบอกเขามีความคล่องตัว เขามีข้อได้เปรียบมีข้อได้เปรียบอะไรบ้างไหมครับที่บางครั้งผู้ประกอบการเองไม่เห็นตัวเองจน ไม่สามารถนำไปเป็นจุดขายและโน้มน้าวชาวบ้านเขาได้ ได้ครับก็อย่างแรกที่แน่ๆครับคือความเร็วในการเติบโตครับ คือตอนที่บริษัทใหญ่ๆสมมติเราไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยการที่จะโต5เท่า10เท่าเนี่ยมันยากมากลองนึกถึงบริษัทใหญ่ๆการบินไทยปตท.แน่นอนว่าเขามีการเติบโตแต่ว่ามันก็ระดับอาจจะมันไม่มีทางโตแบบ5เท่าในเวลาไม่กี่ปีอ๋ออย่างว่าฐานเขาใหญ่ไปแล้วก็ใหญ่ละก็ลูกค้าเขาใช้กันเกือบหมดประเทศละการที่จะใช้เพิ่มกว่านี้ก็ต้องไปหาธุรกิจใหม่ๆแล้วอัพไซน้อยละใช่แต่ว่าสมมติเป็น SME ทำร้านอาหารเปิดสาขาเพิ่มอย่างเงี้ยบอกว่าการเพิ่มยอดขายจากร้านนึงไปเป็น5ล้านเนี่ยไม่ยากนี่ใช่มั้ยเพราะว่าฐานเล็กอยู่ก็เพราะการเติบโตตัวนี้ก็เลยน่าสนใจมันก็เลยดึงดูดนักลงทุนประเภทที่บอกว่าเฮ้ยต่อให้มีความเสี่ยงสูงกว่าเนี่ยก็อยากจะลุ้นเพราะว่าเติบโตเร็วผลตอบแทนมันน่าสนใจมันดูเร้าใจกว่าใช่ครับเพราะนั้นนี่เป็นจุดแข็งที่หนึ่งทีนี้ก็เลยผูกกับไปเมื่อกี้นี้ว่าโอเคทีนี้อยากจะมาลุ้นด้วยเนี่ยก็ต้องให้เขาเชื่อใจก็เลยต้องมานั่งทำบัญชีกันอันนี้นะครับอันที่สองก็คงเป็นความเร็วในการตัดสินใจสมมติว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยกว่าจะพูดคุยกันอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องเข้าบอร์ดอนุมัติอยากจะไปร่วมทุน SME นี่จริงๆอาจจะกินกาแฟกันคุยกันรู้สึกว่าพอไหวก็อาจจะได้เงินลงทุนกันละครับครับผมที่ผ่านมาอย่างงี้ครับเวลาที่เรามองเนี่ยอดีตเลยก็จะบอกว่า SME เข้าถึงยากแต่ปัจจุบันก็จะเห็นว่าทูลลิ่งเยอะขึ้นนะครับ crowdfunding
อย่างนี้นะครับหุ้นกู้ก็ดีหรือว่าจะเป็น VC ก็ดีนะครับหมูมองว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการ SME กับสตาร์ทอัพไทยมีโอกาสในการระดมทุนมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นโอกาสครับได้ครับก็ผมว่ามากขึ้นเนี่ยมากขึ้นแน่ๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบเดียวคือธนาคารซึ่งถ้าเราไม่มีสินทรัพย์หรืออะไรไปค้ำประกันก็อาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจก็อาจจะทำยากใช่ไหมครับปัจจุบันก็มีช่องทางอย่างที่บอกว่าคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมี VC อย่างเช่นกองทุนผมเองก็คือลงกันเป็นร้อยบริษัทคือเป็นงานเลยมีคนมาคุยก็นักลงทุนพวกนี้ก็เตรียมเงินไว้ละแล้วก็หาบริษัทดีๆไปลงทุนใช่ไหมครับหรือว่ารูปแบบแองเจิลก็คนก็เริ่มสนใจพอรู้สึกว่าการลงทุนหุ้นกันอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติใครๆก็ทำกันใช่ไหมครับรวมถึงที่ที่เราคุยกันเรื่องคลาวด์ฟันดิ้งต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสมากขึ้นแต่ที่น่าแปลกคือว่าจริงๆแล้ว SME เกินครึ่งนะครับไม่เคยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็บางครั้งพอไม่เข้าถึงแหล่งลงทุนเนี่ยที่น่ากลัวกว่าคือไปเข้าถึงเงินกู้นอกระบบโอเคชาร์จโลนนอกระบบก็คือด้วยหลักการเดียวกันคือดอกเบี้ยสูงมากๆบางทีเกิน 20% ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพราะว่าเข้าถึงวิธีการที่ดอกเบี้ยที่ถูกกว่านั้นไม่ได้ซึ่งก็เรื่องเดิมกลับมาติดกระดุมหรือทำให้ธุรกิจน่าสนใจคือยังไม่เคลียร์บ้านตัวเองด้วยระดับหนึ่งใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะจริงๆมันมีนะแต่พอไม่ทำอย่างนี้เรารีบแล้วก็มองข้ามความสำคัญของการเตรียมหลังบ้านตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆครับผมแต่ว่าถ้าบอกว่าก็คือเรื่องเดิมเพราะนั้นอุปสรรคมันก็คือการเนี่ยการที่ต้องมานั่งทำเรื่องเหล่านี้เพราะว่าไม่ว่าจะให้ใครมาลงทุนหรือจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนอะไรเนี่ยก็จะต้องมีหลังบ้านที่เพียบพร้อมครับครับในฐานะที่หมูก็มีบทบาทของ500ตุกๆด้วยนะครับอะไรคือจุดเด่นของบรรดาสตาร์ทอัพที่เวลาเราเห็นปั๊บเรารู้สึกว่าอันนี้คือสตาร์ทอัพที่ดูแล้วมีโอกาสในการที่จะเติบโตบ้างครับเรื่องแรกผมคิดว่าต้องดูที่ตัวเจ้าของก่อนเลยคือเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยการคือการทำ SME หรือธุรกิจเนี่ยมันยากครับก็เจ้าของเนี่ยเขามีคอมมิตเมนต์หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ในความจริงๆเนี่ยนักลงทุนในหมวกนักลงทุนเนี่ยเราเลือกทงธุรกิจอะไรก็ได้เหมือนเรามีเงินอยู่เนี่ยเราเปิดหุ้นในตลาดเนี่ยเราอยากจะลงทุนบริษัทอะไรก็ได้ซึ่งเขาก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่บัญชีโปร่งใสเพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องมาเสี่ยงลงในบริษัทที่บัญชีอาจจะไม่โปร่งใสเท่าหรือว่าขนาดเล็กกว่านะครับเพราะว่าอยู่นอกตลาดเนี่ยแสดงว่ามันต้องแลกมาด้วยผลตอบแทนที่ดีถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูแล้วว่าอันเนี้ยตลาดใหญ่จริงไหมเจ้าของนี่มีโอกาสที่จะไปยึดตลาดเหล่านี้ไหมว่าตลาดใหญ่เจ้าของสามารถยึดได้เราก็อาจจะทดลองใส่เงินเข้าไปใช่ครับแล้วท้ายที่สุดก็คือความสามารถในการที่บอกว่าลงเสร็จแล้วเราจะได้เงินคืนยังไงโอเคถ้าเงินคืนยังไงก็บอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สามารถขายหุ้นได้ไหมวันนึงหรือว่าง่ายที่สุดเลยอยากหลักการง่ายคือบริษัทนี้มีไซส์โอกาสที่จะเติบโตเข้าในตลาดหลักทรัพย์ได้ไหมเพราะนั้นถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเมืองไทยก็ไซส์ก็บางเช่น MAI อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะต้องมียอดขายกับมีกำไรแล้วต้องมองก็ยังไงจะทำให้น่าลงทุนก็ต้องมีกำไรสัก30ล้าน50ล้านเนี่ยต้องเป็นตัวเลขที่พยายามจะไปให้ถึงครับท้ายที่สุดนี้ถามนิดนึงหลายคนพูดคำนี้บอกว่าเจ้าของแหล่งทุนเนี่ยเขาไม่เคยกล้าเสี่ยงกับ SME ไทยสตาร์ทอัพไทย มันมีเหตุไหมครับว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นผมว่าจริงหรือเปล่าจริงอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับประเภทของนักลงทุนครับคือถ้านักลงทุนเขาก็นักลงทุนเนี่ยจะมีหลายแบบนักลงทุนที่เขาบอกว่าเงินต้นห้ามเสียเงินต้นเสียนี้อันนี้ชัดเจนเขาก็จะขอหลักประกันขอนู่นขอนี่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาก็การที่เขาอยากจะเสี่ยงก็ต่อเมื่อมีคนมาค้ำประกันเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านักลงทุนแบ่งอย่าง VC อย่างเงี้ยครับภาษาไทยเขาเรียกว่าแบบเหมือนกองทุนร่วมเสี่ยงโอ้โหที่อย่างนี้เลยแปลภาษาไทยรับความเสี่ยงได้รับความเสี่ยงได้ก็คืออย่างเจ๊งเนี่ยสมมติเราไปลงทุนแล้วบริษัทนี้เจ๊งไปเนี่ยไม่มีใครเป็นหนี้อะไรกันครับสมมติผมลงไป10บริษัทเจ๊งไป5บริษัทเนี่ย5บริษัทที่เจ๊งไม่มีต้องค้ำประกันไม่ต้องเอาเงินมาคืนเราเพราะว่าเราถือว่าตอนเราลงเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราไปหุ้นด้วยตระหนักถึงความเสี่ยงไปแล้วโอเคใช่แต่ว่าแลกกันว่าถ้าดีเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนเยอะเพราะเราไปร่วมกับเขาก็เรียกว่ากองทุนร่วมเสี่ยงโอ้โหชอบชื่อจังเลยใช่ครับเพราะนั้นการลงทุนประเภทนี้นักลงทุนเนี่ยก็จะคิดไว้แล้วว่าเสี่ยงแน่โดนแน่ลงไปต้องมีเจ๊งบ้างแน่ๆเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของนักลงทุนแล้วที่ต้องไปบริหารความเสี่ยงก็โดยทั่วไปเขาก็จะลงเรียกว่าเรื่องลงม้าหลายๆตัวโอเคสมมติเรามีเงินอยู่10บาทใช่ไหมครับก็ลง10เจ้าละบาท5เจ้าอาจจะเหลือศูนย์เลยหมายถึงว่าเจ๊งหมด5เจ้าเพราะว่าบริษัทเล็กมากแต่ว่าอีก5เจ้าเนี่ยอาจจะแบบ
ไม่ตายเลี้ยงไม่โตเหลือเจ้าละบาทเท่าเดิมแต่2เจ้าอาจจะเกิดได้5เด้งขึ้นมาโอเคหรือว่า2เจ้าอาจจะได้เจ้าละ10เด้งขึ้นมาเพราะว่าเล็กมากตอนเราลงยอดขายปีละล้านอาจจะกลายเป็นยอดขายปีละ10ล้านอันนี้ไม่ยากถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสมมุติได้10เด้งเนี่ยเงิน10บาทก็กลายเป็น10 13กลายเป็น23บาทโอ้โหเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าเอ้ยได้เท่านึงจากเงินต้น10บาทแต่ว่าเค้าก็ต้องเป็นกองทุนที่กระจายความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเงินไม่ถึงไม่เจอ2เจ้าสุดท้ายมีเงินแค่5บาทแรกอาจจะเหลือ0ก็ได้เพราะนั้นนักลงทุนรับความเสี่ยงได้ก็ต้องมีการวางแผนโอ้โหครบถ้วนเพราะว่าไม่ใช่มุมเฉพาะของผู้ประกอบการแต่ว่าเป็นมุมของ VC นะครับครบมุมทีเดียวยังไงวันนี้ขอบคุณหมูมากนะครับขอบคุณมากครับได้ครับยินดีครับได้เอ็กซเรย์ไปแล้วนะครับสำหรับวงการสตาร์ทอัพก็ดีหรือว่า SME เองก็ดีนะครับว่าต้องเดินหน้าอย่างไรเพื่อได้ใจกับผู้ที่เป็นเจ้าของแหล่งทุนด้วยและสำคัญมากๆนะครับถ้าว่าท่านใดมีความสนใจในเรื่องของเนื้อหาดีๆแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับครับ ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcastรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud